ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับก็เตรียมส่งนักจิตวิทยานะฮะเข้าไปเยียวยากับทีมหมูป่านะครับแล้วก็จะดูแลนะครับเรื่องความเหมาะสมอะไรต่างๆด้วยนะครับครับเบื้องต้นเนี่ยท่านแสดงความยินดีก่อนละนะฮะแสดงความยินดีที่สามารถเจอตัวทั้ง13คนนะครับโดยพม.เนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสังคมเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะฮะตั้งแต่เกิดเหตุนะครับจนถึงขณะที่นำตัวออกมาเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็จะมีส่งเจ้าหน้าที่นะฮะเข้าไปมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของเด็กที่ยากจนแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ด้วยนะฮะเช่นเดียวกับชาวบ้านที่อยู่รอบถ้ำที่ได้รับผลกระทบอันนี้เนี่ยที่เราคุยกันไปว่าเหมือนเป็นคนที่อยู่เป็นผู้ปิดทองหลังพระนะครับที่นาเอ่ยที่สวนเอ่ยที่เป็นจุดรับน้ำจุดพร่องน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีการเข้าไปเยียวยาในจุดนี้ด้วยนะครับ